ก็สวัสดีครับนะครับมาพบกับคลิป Master Levit Tips and Tricks นะครับคลิปนี้ผมจะพูดเรื่องการใช้ EQ นะครับหรือว่า Equality นะครับก็ให้เริ่มจากการใช้คำสั่งวัด Dimension นะครับสมมติว่าผมอยากให้ประตูบานนี้นะครับอยู่ตรงกลางพอดีนะครับตรงกลางห้องพอดีใช้คำสั่งวัดนะครับขอ Tab วัดที่ขอบผนังที่เราอยากใช้อ้างอิงคลิกตรงกลางประตูนะครับขอ Tab ขอบผนังพอวางปุ๊บนะครับมันจะมีไอคอน EQ ตรงนี้นะครับเราคลิกได้นะครับปั้งแล้วก็กดออกคำสั่งนะครับหรือว่ากด ESC 2 ทีเขาจะจัดให้ประตูอยู่ตรงกลางของเคลียร์ในผนังพอดีนะครับถ้าผมมีการขยับผนังนะครับก็คือเขาจะล็อกเขาเรียกว่าล็อกคอนสเตรนไว้นั่นเองนะครับทีนี้สมมุติถ้ามีหลายออบเจกต์ล่ะเช่นมี3ออบเจกต์3ชิ้นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเหมือนเดิมเนาะคลิกจุดอ้างอิงจะอ้างอิงที่เซ็นเตอร์ก็ได้ขอบนอกก็ได้แล้วแต่เราอันนี้ผมจะอ้างอิงที่ขอบในนะครับขอบในขอแท็บช่วยกลางประตูที่ตัวที่1กลางประตูตัวที่2กลางประตูตัวที่3สังเกตจะเป็นการวัดต่อเนื่องนะครับแล้วก็คลิกพื้นที่ว่างกด EQ ชิปนี่กดออกคำสั่ง2ทีนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดระยะให้อัตโนมัติทีนี้เพิ่มเติมนะครับ EQ เนี่ยนะครับเราสามารถคลิกที่ Dimension มันนะครับแล้วก็เราสามารถยกเลิกได้นะครับกดยกเลิกกดยกเลิกก็คือมันก็จะไม่ล็อกละนะครับมันจะไม่ล็อกละกดล็อกกด EQ ใหม่นะครับ EQ เนี่ยเรายังแสดงเป็นตัวนี้ได้ Equality Display นะครับเราแสดงเป็น Value ได้นะครับแต่ว่า EQ ก็คือยังอยู่นะครับหรือจะแสดงเป็น Formula ก็ได้นะครับแสดงเป็น Formula Equality Formula นะครับแล้วก็เราไป Edit Formula โดยการกด Edit Type ตัวนี้นะครับมันจะมีพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า equality formula ตรงนี้นะ equality text นะที่แสดง EQ ก็มาแก้ตรงนี้ได้ถ้าอยากแก้ equality formula กดเข้าไปดูตอนนี้โชว์ total link ใช่ไหมครับดูด้านหลังนะด้านหลังโชว์ total link 13600ใช่ไหมครับก็เราสามารถปรับได้เช่น number of segment ออกมา length of segment ออกมาสมมติว่า number of segment มีกี่ segment นะครับใส่ suffix ไปคูณด้วย length of segment แล้วก็ใส่ prefix ของตัวนี้เท่ากับ space ก็คือใส่1ก็ได้เหมือนกด space bar 1ทีลองกดโอเคดูเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับเราในกรณีที่เรายังทำเป็น EQ ไว้นะครับสมมติว่าเราจะขยับมันนะครับจะขยับมันมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ constraint are not satisfied ก็คือเราเคยไปล็อกไว้มี2วิธีถ้าอยากจะยกเลิกการล็อกกด remove constraint นะครับแบบนี้แต่นะครับแต่ถ้าไม่อยากยกเลิกการล็อกก็คือเราพลาดให้กด cancel โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่อง EQ equality นะครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ